วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันนี้แน่นอนครับเสาร์ที่ทุกคนรอคอยนะฮะ3 ทุ่ม 10 นาทีไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับส่วนท่านที่จะแสดงความคิดเห็นระบายความอั้นตันใจ ข้อเสนอแนะนะฮะกับการเมืองตอนนี้ก็ได้ที่ LINE @ของไทย PBS นะครับวันนี้3คนข่าวตั้งวงนานแล้วฮะพร้อมที่จะคุยกับบรรยากาศการเมืองยามนี้กับผมวิสุทธ์คงวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วนะเนี่ยกลับมาแล้วนี่ดีนะรีบกลับมาไม่งั้นตกข่าวเยอะเลยนะโน้ไม่ตกอ่ะไม่ตกอ่ะไม่ตกอยู่ญี่ปุ่นเหมือนอยู่เมืองไทยอ่ะผมเห็นทำรายการไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันคุณติดตามข่าวการเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่อื่นน่ะไม่สนุกไม่ตื่นเต้นเร้าใจสมัยก่อนใช่สมัยนี้ไม่เพราะว่ามันก็ไลน์คุยกันตลอดระหว่างดูผลการเลือกตั้งก็ไลน์คุยกันอะไรกันมันก็เหมือนกันอยู่ในบรรยากาศแต่อาจจะมีดีเทลนะที่มันเป็นความเคลื่อนไหวที่แตกต่างแต่คุณไม่ได้ไปส่องภัตตาคารฝรั่งเศสฟิวชั่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนี่ยอมแพ้อะไรนี่มาตามรอยก็ได้ภัตตาคารเขาเรียกอะไรนะไอ้ร้านนั่นชื่ออะไรผมจำไม่ได้เชมิลินนี่ไออันนี้เนี่ยคือที่เดียวกับตอนสมัยคุณชาติชายคุณชาติชายชุนวัฒน์ที่เดียวกันเลยนะที่เดียวกันก็บอกว่าไม่ใช่เป๊ะๆอยู่ย่านนั้นอยู่แถวนั้นนะถนนสุโขทัยอ่ะใช่ใช่เพราะมันสงัดดีรถมันน้อยถนนนั้นนะถนนรถน้อยไม่เกี่ยวว่าหลานคุณชาติชายมาเป็นสสด้วยนะไม่เกี่ยวนะลูกปัญหาคือว่าใครเป็นคนจ่ายเงินมือนั้นเนี่ยใครดิก็ก้าวไกลอ่ะใครไม่ได้สนใจว่าก้าวไกลใครจ่ายวาระแรกเลยนะเนี่ยวาระแรกต้องจ่ายเงินเลยเรียบบัญชีก่อนนะเพื่อความโปร่งใสประชาชนต้องการรู้ประชาชนต้องการรู้ว่าการประชุมนัดแรกใครออกตังค์ขี้หมูขี้หมานะมือแรกเนี่ยนะผมว่าประมาณ100,000ถึงใช่ไหมไปกันตั้ง40 คนคนละ2,000น่ะคิดว่าเอาหัวละ2,000เฉลี่ยต้องใช่ไหมกินอาหารฝรั่งเศสอย่างนั้นน่ะมีคนถามไงว่าก้าวไกลเนี่ยประมาณ100,000ไม่มีปัญหาเลยเดิมทีเขาจะประชุมลับนะเขาบอกไม่บอกใครนักข่าวไปแอบรู้ได้ไงไม่รู้เขาบอกนะบอกหลังบอกเหรอไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ที่เป็นเลขาพรรคชัยธวัฒน์ตุลาธนต๋อมอ่ะไอ้ต๋อมมันบอกเออต๋อมมันบอกนักข่าวเออนักข่าวก็เลยไปรอเลยคราวนี้ได้เห็นภาพบรรยากาศเลยเป็นกองทัพเลยเออคราวนี้ที่เราดูคุณผู้ชายวันไหนนะวันที่เขาแถลงที่โรงแรมโอคุระวันที่18โรงแรมโอคุระวันที่18พฤหัสบดีพฤหัสบดีครับคุณชายฟังแล้วสรุปแล้วมันเดินได้ไหมสรุปแล้วเขาต้องเดินให้ได้เขาจะเดินได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องเอาหัวมุดเลยแหละ เพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วครับเพราะว่าทางเลือกทางหนึ่งมันยากแสนยากแล้วก็มันต้องตกเข้าไปในหลุมเลยคือปัญหามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีพรรคสองพรรคใหญ่อยู่คนละขั้วอันนี้แบบหนึ่งแต่คราวนี้สองพรรคใหญ่มันอยู่ขั้วเดียวกันขั้วเดียวกันมันไม่เหมือนปี39ความหวังใหม่124แต้มใช่ประชาธิปัตย์122แต้มชัดเจนอย่างนี้แข่งกันได้คนละขั้วแต่นี่มันขั้วเดียวกันและสำคัญคือมันเป็นขั้วที่เหมือนกับฝาแฝดอินจันน่ะมึงแยกกันไม่ได้อ่ะแยกกันแล้วเสียหมาทั้งคู่เลยบอกให้แม้ว่าใจถ้าเลือกได้เลือกอยู่พรรคอื่นก็ได้นะไม่ถ้าฝาแฝดอินจันนี่มีเมียสองคนนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าคู่เนี้ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมีเมียได้คนเดียวนะมีเมียได้คนเดียวเมียสองคนไม่ได้เป็นเรื่องนะใครจะเป็นเจ้าสาวไม่ประเด็นเป็นอย่างนี้คุณชัยประเด็นมันคือว่าไอ้อะไรล่ะถ้าเพื่อไทยนะได้ส.ส.มากกว่าจะไม่เป็นแบบนี้เลยจบแน่นอนคือเขามีสิทธิ์จะเลือกเขาจะเลือกก้าวไกลไม่เลือกได้ครับแต่ถ้าเป็นก้าวไกลมากกว่าเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่ได้เป็นคนเลือกได้แต่รอว่าถ้าเกิดก้าวไกลมึงเดินแล้วล้มอ่ะพลาดเมื่อไหร่กูค่อยแทนอะไรอย่างเงี้ยได้แค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้คนยังถามนะว่าไหวไหมไหวเพื่อไทยจะมาเล่นเกมเสียบข้างหลังเตะสกัดหรือเปล่า
ไว้ใจได้แล้วผนังทองแดงกำแพงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอะไรเขาเรียกอะไรผนังทองแดงกำแพงเหล็กกำแพงเหล็กผนังทองแดงกำแพงเหล็กแล้วยังมีเป็นเรือเหล็กอีกใครยังมีเรือเหล็กขอจำทำไมมันเหล็กหมดเลยเนี่ยไม่เฮฟวี่เมทัลหมดเลยไม่คืออย่างนี้คือผมเคยพูดไว้หลายทีแล้วถ้าเพื่อไทยไม่เอาก้าวไกลเนี่ยมันต้องเอาภูมิใจไทยมันต้องเอาพลังประชารัฐเป็นอย่างน้อยอาจจะตัดรวมไทยสร้างชาติออกไปแล้วก็ไปรวมๆกันเนี่ยแล้วมันต้องกลืนน้ำลายอ่ะไม่ใช่กลืนน้ำลายกลืนเลือดเออทั้งสองอย่างเลยทั้งเลือดทั้งน้ำลายเต็มปากเลยตอนนี้เออคือเราต้องยอมรับอย่างนี้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าคะแนนของพรรคเพื่อไทยจะเยอะพอสมควรเนี่ยแต่ต้องถือว่าแพ้การเลือกตั้งเพราะเราคิดว่า200อ่ะผมเคยปรามาสไว้ด้วยว่าต่ำกว่า200นะนะ180 160ในใจผมประมาณนั้นจริงๆเออนะแต่ว่าโอ้ยมันออกมาอย่างนี้ยังไม่คือครั้งที่แล้วได้137คนใช่ครั้งนี้ได้141คนครับขนาดได้ส.ส.บัญชีรายชื่อคุณยังได้น้อยลงอย่างเงี้ยตายเลยอย่างเงี้ยใช่มั้ยเออตกลงวงการพนันใต้ดินโอ้นี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยเป็นไงเรื่องนี้ไม่มีสื่อไหนเข้าถึงไม่ต้องรายการเท่านั้นเป็นครั้งแรกเออที่เจ้ามือเจ๊งเจ้ามือเจ๊งเจ้ามือขาดทุนอ้าวเพราะว่าขาดทุนหลายรายการเลยขาดทุนโดยเพราะขาดทุนก้าวไกลเนี่ยเพราะว่ามันเกินความมันเกินกว่าความคาดหมายแล้วก็เพื่อไทยได้น้อยเกินไปแต่ที่เขาประเมินอะไรอ่ะพลังประชารัฐประเมินรวมไทยสร้างชาติใครไปแทงกับเขาโดนกินหมดใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าในกทมอ่ะนะในกทมเนี่ยเออในกทมเนี่ยเขาจริงๆเข้าแค่นี้คุณชัยรวมไทยสร้างชาติ2คนใช่ประชาธิปัตย์2คน2คนเออแล้วก็พลังประชารัฐ2คนอันนี้ไม่ได้สักคนแจ้งหมดมีคนไปรองอ่ะเออมีคนไปรองไม่ใช่แค่กทมปริมณฑลหมดนี่ไงปริมณฑลประทุมธานีเราอาทิตย์โน้นน่ะเราคุยกันนะว่าปริมณฑลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสมุทรบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีนี่เกือบหมดเลยอันนี้ฟังแล้วตกลงว่าอย่างนี้ก็คือว่าไม่ต้องห่วงเรื่องก้าวไกลไอ้เพื่อไทยอ่ะนะจะมาชิงหรือไม่ก้าวไกลเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าอย่างนี้ผมว่าฝากคุณเรียกคุณเป็นนายกรักษาการนายกไอ้ไม่ใช่เป็นว่าที่นายกว่าที่นายกคุณพิธาให้คุณวีระวันนี้สวมวิญญาณของผู้นำฝ่ายค้านใช่ฮะอนุทินเฮ้ยว่าเขายังไงเขายังไงได้แล้วคุณวิชัยเป็นผมเป็นลุงตู่แล้วกันคนยังไงเนี่ยลุงตู่ก็พูดได้อย่างเดียวพร้อมกลับไปอยู่กับครอบครัวเลี้ยงหลานก็ไม่ได้เพราะไม่มีหลานไม่มีหลานปัญหาของแกไม่มีหลานไม่แต่ว่าหัวหน้าพรรคอ่ะบอกว่าไม่ก็ยังอยู่ท่านลุงตู่จะเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคอย่างเดิมยังอยู่แต่ไม่หรอกผมว่าไม่อยู่เฟสถามลุงตู่นะคนนี้นะกลับบ้านรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพูดทีละพักแล้วกันรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ13คนเนี่ยผมว่าเกินครึ่งอ่ะไม่เป็นเลื่อนขึ้นมาเอออะไรอะไรเอาดูดิสุพัฒนพงษ์งี้จะโยทิศหม่อมปืนนี่มันจะเป็นเลยไงไม่เป็นหรอกเออเฮ้ยก็นั่งเป็นไม่เอาเขาไม่ถนัดแต่เขาจำเป็นต้องลงแต่ถึงว่าถึงถ้าไม่มีบทบาทในทางการเมืองอย่างนั้นเขาก็คือเขาไม่เป็นเขาลาออกได้แต่มันไม่กระทบนะเพราะมันเลื่อนขึ้นมาได้ผมมองช็อตอย่างนั้นเลยนะโอ้โหไม่ใช่มองช็อตเดียวนะเพื่อไทยด้วยอ่ะเห็นคุณชัยเอาคลิปคุณทักษิณให้ดูใช่ไหมใช่ที่แกบอกอะไรนะไอ้คนรุ่นเก่าเลยคนรุ่นเก่าไปได้แล้วเอาอันนี้ตอนที่วิเคราะห์ว่าแพ้เพราะอะไรผมน่าสนใจมากที่แกบอกว่าเหมือน SME สู้กับบริษัทใหญ่คือตัวเพื่อไทยเนี่ยเหมือนกับบริษัทใหญ่ครับแล้วก็ก้าวไกลเหมือน SME ทำอะไรง่ายๆสตาร์ทอัพไม่ใช่คำว่าสตาร์ทอัพไง SME เดี๋ยววิเคราะห์ฟังแล้วได้ฟังนะโอเคครับก้าวไกลทำแบบเป็นแบบเหมือนบริษัท SME ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะสร้างสินค้าตัวใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่ดีมากหรอกไม่จำเป็นต้องเนียบเหมือนบริษัทเก่าๆที่แบรนด์ดังๆสินค้าต้องให้เนียบไปก่อนแต่ว่าไอ้ทางนี้ไม่ต้องเนียบหรอกแต่ให้มันถูกใจลูกค้าฉะนั้นก็เปรียบเทียบว่าเพื่อไทยเป็นบริษัทใหญ่ๆและก็กลายเป็น SME ที่ทำถูกใจผมคิดว่าแกตีความแคบไปใช่คือคุณชัยตอนนี้เนี่ยนะในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์ผมเรียกว่าความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งอาจจะชัดแบบนี้ผมเป็นคนไม่ต้องอะไรซับซ้อนเขาต้องวิเคราะห์ว่าเหตุและปัจจัยมันมาจากอะไรมันมาเพราะตัวเองมันมาเพราะความไม่ชัดเจนเรื่องสองลุงมันมาเพราะพูดอะไรคนไม่เชื่อว่าใช่อย่างนั้นนะ
จนวันสุดท้ายไปแถลงข่าวที่โอคุระแล้วคุณหมอชลน่านน่ะหัวหน้าพรรคยังต้องพูดอีกครั้งว่าเฮ้ยเฮ้ยผมอยู่กับเขาแน่นอนนะคนก็ยังไม่เชื่อนะก็บอกครั้งที่ร้อยครั้งที่ห้าร้อยคนก็ยังคิดว่าคนก็เหมือนคุณพูดเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่เชื่อไม่คือที่ไม่เชื่อเพราะว่าคุณต้องเข้าใจนะสัจจะต้องมีในหมู่โจรเอ้ยสัจจะต้องมีต้องมีปกติเขาบอกสัจจะไม่มีในหมู่โจรสัจจะต้องมีในหมู่โจรไม่คุณชัยผิดแล้วถ้าสัจจะไม่มีหมู่ในหมู่โจรมันป้นไม่ได้มันไปพร้อมกันไอ้โถไอ้สัจไอ้นั่นมันหลังจากป้นเสร็จแล้วแล้วจะไปโทษใครล่ะจะไปโทษใครล่ะเพราะว่าคุณอุ้งอิงจำได้ก่อนที่จะเกิดกรณีที่ต้องมาแก้ข่าวเนี่ยก็บอกว่าต้องดูผลเลือกตั้งใช่ก็เกิดอย่างนี้ไงแล้วมาสัมทับโดยตัวคุณทักษิณไปสัมภาษณ์ที่ญี่ปุ่นใช่บอกว่านักข่าวถามว่าตกลงจะจับมือกับพลเอกประวิตรไหมบอกเป็น last choice ก็แสดงว่ายังมีทางอ่ะฉะนั้นโทษใครไม่ได้ลูกอันนี้ชัดเจนเรื่องหนึ่งนะอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะที่เขาบอกว่าไอ้ฝั่งนี้มันเก่งเรื่องไอ้ AI เก่งเรื่องโซเชียลมีเดียIO ผมว่าอย่างนี้คือของแบบนี้เป็นสมบัติกลางอ่ะคุณก็มีคนจะไปทำก็ไปทำสิแต่ประเด็นของก้าวไกลเนี่ยมันเซ็กซี่เพราะว่าคนนั่งทำเองไอ้คนที่เป็นคนเชียร์เขาเอามาทำเองขยันทำอ่ะใช่ไหมอาจจะมีไอ้ตัวที่เป็นตัวแบบว่าคอยป้อนอะไรเนี่ยสักหน่วยนึงอ่ะแต่ทั่วๆไปมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่มันก็เหมือนกันหัวคะแนนจัดตั้งก็ทำงานแบบหัวคะแนนจัดตั้งไอ้หัวคะแนนธรรมชาติเนี่ยมันทำงานแบบหัวคะแนนธรรมชาติไอ้ IO ธรรมชาติกับ IO จัดตั้งก็ไม่เหมือนกันนะผมมองอย่างนี้ถ้าคุณทักษิณเนี่ยแกก็วิเคราะห์ว่าความสำเร็จของก้าวไกลมันอยู่ที่เปรียบเหมือน SME disrupt แกใช้คำว่า disrupt ด้วยนะคือไปป่วนธุรกิจเก่าแต่ความจริงผมว่าแกเข้าใจผิดสตาร์ทอัพต่างหากสตาร์ทอัพไม่ใช่ SME SME เจ๊งไหม SME ไม่มีใครทำหรอกสตาร์ทอัพเนี่ยสั้นกระชับแต่ที่สำคัญคือแกลืมไปแกบอกว่าสินค้าถูกๆก็ได้ขอให้ถูกใจลูกค้าก็แล้วกันไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขารู้เพนพอยต์นี่กำลังจะพูดเลยก้าวไกลเขารู้เพนพอยต์ของคนที่จะไปเลือกตั้งครั้งนี้เพนพอยต์คืออะไรฮะเพนพอยต์คือเพนพอยต์คือปัญหาความทุกข์ยากความเจ็บปวดอะเพนพอยต์เจ็บปวดอะความเจ็บปวดของประชาชนเขามองว่าพวกนี้ไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำไปแต่ใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละกระตุ้นไม่จริง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 คนที่พรรคก้าวไกลเลือกมาเป็นแคนดิเดตลงพื้นที่มาแล้วครับ2ปี 2-3 ปีทำงานเกี่ยวกับชาวบ้านจริงจังใช่ใช่แต่คนของพรรคเพื่อไทยสิ ไม่ค่อยลงพื้นที่เพราะว่าเชื่อว่ากระแสมีใช่ใช่ใช่ที่ตอนหลังต้องมาบอกลงพื้นที่น้อยมันไม่ทันสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยกระแสใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่พิสูจน์ง่ายนะพรรคเพื่อไทยได้คะแนนจากคนที่ไปลงให้สสในเขตเลือกตั้งประมาณ9ล้านเสียงผมเอาตัวเลขกลมๆเลือกพรรค10ล้านแต่ของก้าวไกลเนี่ยเลือกทั้งหมดที่เป็นเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตเนี่ยส่งกัน390กว่าเหมือนกันเนี่ยประมาณ10ล้านแต่เขาได้คนเลือกพรรคเขา14ล้านเพราะฉะนั้นมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าคนที่ไม่ได้ลงให้เขาของพรรคถ้าพูดว่าพรรคเขาเองลงในเขตเลือกตั้งลงใบเดียวเหมือนกันเลยนะมันมีส่วนเกินมาตั้ง4ล้านมันจะมาจากไหนอ่ะถูกต้องมันก็ต้องมาจากไอ้พลังประชารัฐนี่มันมีคนลงให้แค่ 800,000 จากไอ้บัญชีรายชื่อเนี่ย 800,000 นะจากไอ้ที่เป็นสสเขตอ่ะ4ล้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแม้แต่รวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็ได้สสเขตน้อยกว่าคนลงให้พรรคนะผมบอกว่ามี3พรรคเท่านั้นน่ะที่คะแนนรวมของสสเขตน้อยกว่าคะแนนรวมของลงปาร์ตี้ที่ลงให้พรรคก็คือเลือกคนน้อยกว่าเลือกพรรคเนี่ยเลือกคนน้อยกว่าเลือกพรรคนี่คือเพื่อไทยก้าวไก่แล้วก็รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาตินี่ต้องยอมรับว่าลุงตู่มีกระแสนี่ไงมีกระแสนะเพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์ได้ทั้ง13นะพรรคอื่นๆเนี่ยเหลือ2เหลือ3ใช่พลังประชารัฐเหลือคนหรือ2คนผมไม่แน่ใจนะตอนนี้คุณอนุทินได้เท่าไหร่3คนที่ก็หืนขึ้นคอแล้วใช่แกบอกแกคุยกับผมก่อนในฐานะผมเป็นคนคุณอนุทินใช่มั้ยก็คือว่าไงก่อนหน้านี้นะแกคุยกับผมว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแกหวังไว้อะไม่น่าจะต่ำกว่า2ล้าน5ไม่น่าจะต่ำกว่า2ล้าน5คนมาเลือกก็หมายความว่าต้องได้ประมาณสักเลสเซว่าเอา37เนี่ยนะก็สัก5คน6คนน่ะแต่3คนนี่ล้านกว่านี่น้อยมากนะแล้วเห็นว่า
ของภูมิใจไทยนะสสเขตเป็นกอบเป็นกำครับแต่ว่าแต่ลงพักน้อยลงสองเห็นไหมอันเดิมตั้งใจว่าอย่างน้อยสุดก็คือว่าที่ลูกสะใภ้ต้องได้นะถึงเบอร์ห้าถึงเบอร์ห้าใช่ใช่ถึงเบอร์ห้ากลับมาของคุณทักษิณเนี่ยแกก็ต้องการให้พรรคเพื่อไทยปรับตัวใช่ใช่ใช่แต่ก็จริงๆเนี่ยเปรียบเทียบได้ง่ายเลยนะเหมือน iPhone ออกมาเพื่อก้าวไกลเหมือน iPhone เออก้าวไกลเหมือน iPhone เพื่อไทยเหมือน BlackBerry เออเหมือนโทรศัพท์มือถือยุคใหม่รุ่นกดเออไม่มีการถ่ายเหมือนตอนที่โกดักถูก disrupt โดยกล้องถ่ายรูปจำได้ไหมดิจิตอลเหมือน Encyclopedia ถูก disrupt โดย Wikipedia แล้วคุณทักษิณน่าจะรู้แล้วก็น่าจะปรับปรุงตั้งนานแล้วจะมาอยู่ดีๆมาโทษตอน2สัปดาห์หรือว่าเดือนสุดท้ายไม่ได้ดังนั้นตอนนี้เขาพยายามรีแบรนด์ใช่ไหมเขาทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมใช่ข้างในเนี่ยคือคนที่สนับสนุนเนี่ยก็มาวิเคราะห์ความผิดพลาดส่วนหนึ่งก็โทษกันเองโทษกันเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันก็มีการตีกันข้างในกันเองแล้วมันก็ยังมีการกระทบชิงไปตีไอ้พวกก้าวไกลด้วยเออตอนนี้มันกลายเป็นศึกหลายด้านไปข้างในก็ทะเลาะกันแล้วยังต้องข้ามไปทะเลาะกับอีกฝั่งนึงนะมันก็เลยเราก็เลยดูไม่ค่อยออกแต่ผมคิดว่าจุดนึงเนี่ยคือเพื่อไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยกระแสกับกระสุนประกอบไปด้วยบ้านใหญ่บ้านใหญ่ที่เป็นเรื่องกระสุนแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบ้านใหม่สมัยก่อนอ่ะสมัยคุณทักษิณมาใหม่ๆอ่ะที่มันใครลงก็ได้ตอนนั้นจำได้ไหมใช่ไอเนี้ยมันหายไปนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตัวแทนบ้านใหญ่หรือเป็นกระสุนเนี่ยโดนบาดหมดคือรอบเนี้ยเข้ามาไว้แถวหน้าในส.ส.บัญชีรายชื่อผมฟังคุณทักษิณพูดถึงเรื่องคนเก่าครับใช่ไหมลองฟังดูไหมลองฟังดูโอเคแล้วคนแก่ๆทางการเมืองหลายแก่เน้นๆเลยนะต้องหลบไงวันนี้ต้องหลบอย่าให้เขาเอาจนสอบตกและคิดว่าจะมาแก้ตัวใหม่ต้องหยุดแล้วนี่ต้องหยุดแล้ววันนี้มันเป็นไม่ใช่ยุคเรามันไม่ใช่ยุคของเราเป็นยุคของลูกหลานที่นั่นก็ดูสิเนี่ยพิธา42แล้วก็เขาจะพูดจะอะไรออกดีเบตมันสมาร์ทอ่ะโอเคชัดเจนชัดเจนไม่ตอนที่คุณทักไม่เอางี้เราย้อนกลับก่อนที่คุณทักษิณลุงๆอ่ะแกอายุ50มากกว่าพิธาประมาณ8ปีนี่ผมถามคำเดียวกันนะไอ้ผลรอบนี้นะนอกจากไม่เอา3ลุงเนี่ยไม่เอาลุงทักษิณด้วยหรือเปล่าไม่เอาลุงทักษิณด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เอาลุงทักษิณไม่ใช่แต่อย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังครับครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยหรือจะเป็นทักไทยรักไทยหรือจะเป็นพรรคพลังประชาชนเนี่ยเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งที่ได้ส.ส.ไม่ได้มากที่สุดครับมันสะท้อนว่ายาหมดอายุมันสะท้อนว่าหมดยุคละหมดคือว่าเพื่อไทยต้องยกเครื่องก็แสดงว่าจะต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่แสดงว่าทั้งหมดที่ใช้มา20ปีเนี่ยจะใช้อย่างนี้ไม่ได้ผมไม่อยากจะพินิจขนาดว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงของเพื่อไทยนะถ้าเขาไม่ทำอะไรต่อไปนะผมเชื่อว่าเขาต้องทำนะเพราะฉะนั้นถามว่ามันไม่ต้องก้าวข้ามคุณทักษิณเพราะว่าไม่ได้เป็นปัจจัยมันไม่ใช่เป็นตัวเองในสมการแล้วคือครั้งนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแต่เดิมคนเชื่อว่าก้าวไกลได้คะแนนเด็กรุ่นใหม่เท่านั้นไม่จริงแต่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงครั้งนี้เนี่ยมันกินเข้าไปถึงชนชั้นกลางซึ่งเดิมทีเป็นของเพื่อไทยใช่ใช่แล้วมันกินเข้าไปถึงแม้กระทั่งเบบี้บูมเมอร์บางส่วนรุ่นบีเนี่ยมีลงเยอะนะเป็นของเพื่อไทยก่อนต่างจังหวัดด้วยไอ้ที่เดิมคิดว่าไปในชนบทไกลๆเนี่ยเพื่อไทยกินหมดเพราะว่าเพื่อไทยเจาะไปถึงเนี่ยปรากฏว่าก้าวไกลเนี่ยมีคนแคนดิเดตตัวเองแล้วก็เครือข่ายที่เขาทำเอาไว้ครับเข้าไปลงการเมืองท้องถิ่นก่อนใช่ไหมใช่ไอ้คณะก้าวหน้าของไอ้ธนาธรอ่ะเขาไปปูทางไว้ตรงนั้นต่างจังหวัดเนี่ยคนแก่ก็เล่น TikTok ครับเปิด TikTok ครับเออดังนั้นมองข้ามความสำคัญเพื่อไทยประมาทตรงนี้ครับคิดว่ายังไงยังไงต่างจังหวัดไกลๆเป็นของเราหมดครับจิตของก้าวไกลเหรอเมืองมหาวิทยาลัยเท่านั้นเขานึกว่าเขาสู้กับพลังประชารัฐเขานึกว่าเขาสู้กับภูมิใจไทยเขาไม่เห็นไงแล้วชัดๆเลยนะในกทมวิชัยในกทมเนี่ยถามว่าพรรคที่เป็นพรรคแข็งๆเนี่ยนะจริงๆแล้วรวมไทยสร้างชาตินะในหลายๆเขตเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเบอร์2นะครับแล้วประชาธิปัตย์
ในต่างจังหวัดก็เหมือนกันครับเบอร์2เบอร์3คือไม่ชนะเลือกตั้งแต่ถามว่ายังพอมีคะแนนไหมยังพอมีไม่งั้นเขาจะไม่ได้สสบัญชีรายชื่ออะไรกันเยอะขนาดนั้นกรณีของรวมไทยสร้างชาติใช่ผมถามต่อนิดนึงก่อนว่าเมื่อกี้คุณวีระบอกว่าทำนายไม่ถูกว่าจะเป็นหรือไม่เป็นยังไงครับผมทำนายอย่างนี้พรรคที่มีภาพมีเจ้าของนะมีผู้ที่ผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์นะจะตายโอเคโอเคพรรคอะไรบ้างพรรคเพื่อไทยมีปัญหาตัวคุณทักษิณเองเพราะว่าทุกคนมองมาก็คือมีเจ้าของแกคือเขาพยายามจะบอกว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแต่ผมว่ามันก็ต้องมีอะไรมากกว่านั้นว่าพรรคที่มีพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีลุงเป็นเจ้าของหรือเป็นแกนอ่ะพลังประชารัฐก็มีเจ้าของภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็เป็นคุณอนุทินกับเลวินบวกกับคณะครับแล้วจริงๆเนี่ยก็คือแม้กระทั่งก้าวไกลเองก็เถอะถ้าธนาธรไม่หลบไปจริงๆนะยังทำตัวเป็นลูกพี่ใหญ่เป็นเจ้าของก็จะมีปัญหานะฉะนั้นสังเกตไหมคราวนี้เขาหลบไปเลยเขาตั้งใจที่หลบไปเลยเพื่อจะให้เป็นงานของทีมงานจริงๆถูกต้องแล้วอยู่บนอัฒจันทร์ดีที่สุดแล้วช่วยมองเพราะยังไงไงคุณก็ยังไม่ได้เล่นต้องรอให้เขาจัดการในตรงนี้ก่อนใจเย็นใช่แต่เขาก็มีความหวังนะว่าถ้าเกิดก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการคลีนอัพไอ้พวกที่เป็นไอ้เรื่องการเมืองอ่ะเดี๋ยวเรื่องการเมืองนิรโทษกรรมพวกที่เป็นคดีการเมืองอ่ะนะอันนี้อาจจะล้างอะไรไปอาจจะเริ่มต้นใหม่ตัดสงตัดสินอาจจะเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่เฉพาะท่านี้แต่ถึงแม้สวจะฝ่าด่านได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวที่จะรีบไปไหนแล้วมาดูเอ้ยนี่มันเรื่องขี้หมาแต่กรณีศึกษาน่าสนใจคือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่มีภาคใครเป็นเจ้าของแต่จุดอ่อนเนี่ยก็คือการบริหารเองประเมินสถานการณ์ผิดไม่ทันความเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นได้ใช่ใช่ใช่ถ้ามีการปฏิวัติจริงๆข้างในนะปฏิวัติยกเครื่องเลยยกต้องทุกอย่างยกไปหมดเลยเริ่มต้นด้วยการให้หัวหน้าพรรคสองคนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ยลาออกไปก่อนเฮ้ยเอาคุณจุรินทร์และคุณทั้งสองคนทั้งคุณจุรินทร์และคุณชวนถอยถอยมาถอยไปเลยให้คนอื่นขึ้นมาคุณชวนก็เจ็บปวดมากเจ็บปวดมากคืนนั้นคืนมาเลือกตั้งเนี่ยต่อสายเข้ามาเลยคุยกับผมแล้วก็บอกไม่ไหวเลยเนี่ยเติมที่คิดว่าอย่างน้อยปาร์ตี้ลิสต์ต้องไปสัก 5-6 คนเนี่ยเหลือแค่2คน3คนเนี่ยนะแล้วก็พยายามมากเนี่ยผมก็อุตส่าห์ไปช่วยเดินอยู่แกหาเสียงที่ภาคใต้ลุยภาคใต้เต็มพิกัดเลยนะ70จังหวัดไปต่างๆนะก็ได้แค่นี้คงจะเนี่ยยอมรับแล้วต่างๆคือความจริงแกไม่จำเป็นต้องพูดเลยนะคืนนั้นแต่แกอยากจะระบายโทรเองฮะโทรเองขอเข้าอ่ะขอเออครับเอาละพูดถึงอนาคตละครับก็คือวันที่22นี้จะมีการเซ็นประกาศ MOU 22พฤษภาคม22รอบ9ปีนี้แหละเขาจะแถลงอีกรอบนึงบันทึกข้อตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกันครับบันทึกข้อตกลงที่ทำความเข้าใจร่วมกัน MOU ครับวัน22ไม่ใช่แค่วัน22ซึ่งตรงกับวันปฏิวัติเมื่อ9ปีก่อนนะแค่วันไม่พอนะต้องเวลาด้วยนะบ่าย 4:30 นครับอ๋อเหรอเขากำหนดบ่าย 4:30 นเลยเหรอใช่ๆเอางั้นเลยเหรอเวลาจำได้ไหมเมื่อ9ปีก่อนอันนี้เขาเรียกว่าโหนดูนะเอาเวลาทับกันเลยนะทับเลยทับแล้วขนาดนี้ว่ะเขาท่าทางยุทธการตอนที่คุณตู่เปิดประตูมาบอกถ้าอย่างนั้นผมปฏิวัตินะใจยากมันแน่ 4:30 นนั่นแหละฉะนั้นมันทุกอย่างมันมีสัญลักษณ์นะไม่แล้วเขาจะแถลงที่ไหนไปแถลงที่สโมสรกสบกอ่ะไปขอเช่าได้ไหมเนี่ยขอเช่าสถานที่ไหมห้องประชุมไม่ว่างสโมสรกสบกว่างนะขอเช่าตรงนั้นที่ว่างที่ว่างที่ใจนะเอาห้องเดียวกันเลยเอาห้องที่นั่งห้องที่ตอนนั้นนั่งกันอยู่กัน10กว่าคนอ่ะ20กว่าคนอ่ะใช่ไหมแล้วตอนที่แกเปิดประตูมาเอาฉากนั้นเลยไหมไม่เรียนนะฝ่ายเดียวนี่ก็เอาคลิปวิดีโอวันนั้นมาเออคลิปวิดีโอมานั่งแถลงกันเนาะแถลงเลยเว้ยจะมากไปหน่อยมาเนี่ยผมพิสานสันติโอเคสันติแบบนี้ไม่ได้ตกลง MOU ที่เกิดขึ้นวันที่22เนี่ยคุณพี่ชายเห็นสาระยังสาระเห็นแล้วแอบเห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นร่างของก้าวไกลครับแล้วก็ข้อนี้เลยที่มีคนถามเรื่อง112ใช่เรื่องใหญ่บอกได้เลยว่าไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่ใน MOU เพราะว่ามันเป็นยุทธวิธีที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆ okay. ที่จะมีขึ้น ก็คือให้เป็นเรื่องสภา okay. บอกว่าพรรคก้าวไกลจะผลักดันเองเสนอกฎหมายเสนอเป็นกฎหมายไปคืออันนี้ต้องเสนอเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาหลักการและเหตุผลแล้วก็ร่างไปจะแก้อะไรจะดีไฟอะไรผมว่าอันนี้มันน่าจะคือถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครเจ็บตัวใช่แก้ได้ไม่ได้ก็ก
ไม่มีปัญหาแล้วผมจะบอกนะว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยไม่ใช่อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่แรกนะครับเคยแก้มาก่อนเคยแก้ปี2519ตอนนั้นน่ะโทษของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยโทษจำคุกสูงสุดเนี่ยแค่3ปีแล้วมาเพิ่มทีหลังแล้วมาเพิ่มเป็น7ปีแล้วตอนหลังมาเป็น15ปีเลยผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่ไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยมีการแก้ไขแต่การแก้ไขครั้งนั้นเนี่ยแก้ไขให้โทษมันหนักขึ้นโอเคไหมแล้วก็หลังจากนั้นน่ะมันจะไปโยงกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าถ้ามันเป็นคดีที่มีโทษร้ายแรงมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันตัวอะไรอย่างนี้มันเป็นสเต็ปแบบนี้นะแล้วมันก็มีถ้าเขาจะสมมติว่าขอแก้ไขก็แก้ไขเพิ่มเติมถ้าอยากจะให้มันหนักขึ้นก็ทำได้นะเวลาแก้ไขเพิ่มเติมมี2อย่างนะครับทำให้หนักขึ้นหรือเบาลงทำให้หนักขึ้นหรือเบาลงถูกต้องหรือจะสร้างองค์ประกอบอะไรอันนี้แล้วแต่ผมว่าอันนี้มันน่าจะโอเพ่นปัญหาคือตอนอภิปรายในสภารับหลักการวาระแรกคุณอย่าทำให้มันเสียบรรยากาศมากจนเกินไปแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่ใน MOU นะมันจะง่ายก็คือก้าวไกลจะเป็นคนเสนอกฎหมายในนามของพรรคเองก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นไรแต่ผมว่าเขาต้องพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยผมว่าเขาต้องพูดอะไรหน่อยครับอาจจะไม่ใช่ใน MOU ก็ได้แต่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาคผนวกไม่ใช่พ่วงไงคือไม่ได้อยู่อันเดียวกันเป็นภาคผนวกอะไรเงี้ยอันหนึ่งเพราะนี่เป็นประเด็นที่สวฟังแล้วติดใจเรื่องนี้ไง112ก็นี่ไงไม่ให้เคลียร์ไม่ได้ไม่ผมว่าก่อนที่จะคุยเรื่องสวนะครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเรื่องการจะลงมติเลือกพรรคเลือกพรรคเลือกคุณพิธาเนี่ย313เสียงเนี่ยแล้วเสนอคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยผมว่านะสวเขาจะลงยังไงจะงดออกเสียงจะนอนอยู่บ้านไม่มาประชุมนะจะคัดค้านจะเห็นด้วย250คนนี้ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเลยแล้วถ้าไม่ผ่านล่ะไม่ผ่านเขาไม่ผ่านเป็นไรไปแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสองพักการเมืองที่เป็นพักที่เขาไม่เอามาร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปบังคับเขาต้องมาโหวตก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก็มันเป็นหน้าที่ของก้าวไกลกับเพื่อไทยกับรัฐบาล8พักคุณต้องไปทำการบ้านคุณต้องไปวิ่งต้องไปคุยคุณมีคณะทำงานไม่ใช่เหรอมีคุณมีคณะเจรจาไม่ใช่เหรอไอ้เนี่ยคณะเจรจาคณะเจรจากับคณะเปลี่ยนผ่านคุณไปทำที่ใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติการนะก็จะทำอะไรก็ทำไปเพราะว่าอะไรคุณฟังผมลงให้ได้เสียงข้างมากแต่ผมมีข้อ1ข้อ2ข้อ3โดยคุณไม่ต้องมาทำนะคุณไม่ลงก็อย่าลงถ้าถามผมนะง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วไปเรียกร้องทำไมก็ให้มันเป็นตามธรรมชาติแล้วผมจะบอกว่าโหวตนายกนะโหวตครั้งที่1ไม่ผ่านกูเสนอซ้ำได้100ครั้งอ่ะว่าพิธาเนี่ยกูว่าครั้งที่2กลับไปบ้านประชุมกันใหม่ครั้งที่3เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ครั้งที่4ครั้งที่5ไม่มีการกำหนดไว้นะโอเคว่าคุณจะต้องเปลี่ยนตัวผมบอกให้คุณจตุรนต์บอกให้ไปถึงปีหน้าเลยพฤษภาปีหน้าวุฒิสภาหมดใช่ไหม11พฤษภา11พฤษภาสวชุดนี้หมดแต่เขายังรักษาการนี่ระหว่างที่เขาหมดเนี่ยนะหมดตามผลเฉพาะการเนี่ยเขาจะมีการเลือกสวแต่ไม่ได้หรอกจำนวนจะน้อยลงจำนวนจาก250เหลือ200เลือกกันเองเลือกกันเองแต่ว่างบประมาณไม่มีออกอ่ะคุณจะบริหารอันนี้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไปเที่ยวจะไปกลัวอะไรนะคุณตั้งใครมาเหรอข้าคุณจะว่าไงอ่ะแต่ผมเขียนที่อาจารย์ว่าคณะเจรจาเป็นเรื่องใหญ่นะโอเคฟังว่าตอนนี้มีการเจรจาใช่ไหมส่วนหนึ่งคุยกับสวนะส่วนหนึ่งคุยกับฝั่งรัฐบาลอ่ะเราดูอย่างนี้สร้างทานงูเห่ามาไม่คุณวิสุทธ์ดูอย่างนี้ครับผู้ชายดูอย่างนี้สวมีทั้งหมด250ครับโอเคไหม200คนเนี่ยมาโดยตรงคณะกรรมการพิเศษ7คน8คนเป็นคนเลือกทําบัญชีมา300แล้วคัดเหลือ200แล้วสํารองไว้100นึงถ้าผมจําไม่ผิดนี่สํารองไว้200สุดแท้แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยไปเลือกกันเองมา100นึง50แล้วเลือกกันเองมา100นึงแล้วสแล้วคสช.เป็นคนที่ว่าไป50แล้วก็จะเหลือสํารองไว้50มี250ผมบอกได้เลยว่าคนที่คุณพูดเป็นคงเป็นข่าวเนี่ยผมนับหัวแล้วไม่เกิน20คนเกินไหมที่ให้สัมภาษณ์กันทุกวันเกิน20คนไหมที่บอกไม่เอาใช่ไหมทั้งเอาแล้วไม่เอาอ่ะ
10กว่าคนเอา10กว่าคนแล้วมันมีทั้งหมดเท่าไหร่250 250คนเขาพูดอะไรสักคำไหมยกเว้น6คนก็บอกเขาไม่ลงเขาควรออกเสียงอันนั้นกองทัพอันนั้นแน่นอนผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานเรือผู้บัญชาการฐานอากาศผู้บัญชาการผู้บัญชาการสำนักงานตรวจแห่งชาติปลัดกระทรวงกลาโหมเขาไม่ลง6คนก็เหลือ194ในนั้นผมเห็นเขาพูดอะไรสักคนรออะไรรอไม่รออะไรทั้งนั้นเข้าใจหรือรอกดปุ่มหรือเขาต้องการ60เท่าไหร่63เขาต้องการ63 6ประมาณ60แต่ตอนนี้เขาติดต่อแล้ว30อ้าวพรุ่งนี้ได้ได้แต่มันมีคนที่ต้องวิ่งมากๆเพื่อให้ได้เนี่ยอยู่ในกลุ่มพรรคเพื่อไทยหลายกลุ่มสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะสุริยะจึงรุ่งกิจเนี่ยนะคือพูดง่ายๆว่าเขามีคณะทำงานคณะเจรจาก็ไปคุยยังไม่เคยเจอกันเลยคนก็ไปคนก็ไปตั้งแง่ว่าสวจะไม่โหวตให้เพราะเป็นคนของคสช.ผมว่าอย่าไปดูถูกเขาเลยผมว่าเขามีวุฒิภาวะวุฒิสภาวุฒิสภาวุฒิต้องมีวุฒิเฮ้ยเขามีวุฒิภาวะอยู่แล้วคุณจะไปอะไรกับเขาเล่าคนวิรักกำลังจะบอกว่าอย่าห่วงอย่าห่วงไม่ใช่อย่าห่วงอย่าไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปว้าวอนไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปกดดันคุณปล่อยให้เป็นทางธรรมชาติเขาอายุกัน70 80ทั้งนั้นแต่ละคนก็คนแก่ๆกับบ้านแต่ว่าที่สำคัญคือ MOU นี่แหละเพราะฉะนั้นหนึ่งนะเชื่อว่า112ไม่อยู่ใน MOU ผมคิดว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหลาย2ที่มีแน่นอนก็คือสสรร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญทำประชามติจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วโอเค3ที่เป็นประเด็นระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลหน่อยก็คือนิรโทษกรรมโอเคที่ชัดเจนก้าวไกลนี่นิรโทษกรรมเนี่ยเรื่องนั้นนะเหยื่อของปฏิวัตินะแล้วก็นิรโทษกรรมเฉพาะนักการเมืองนักโทษการเมืองนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวผู้ก่อการแต่ว่ามีบางประโยคอย่างนิรโทษกรรมเนี่ยที่ทางเพื่อไทยขอขีดออกเพราะกลัวจะเหมือนปี56ขอขีดออกคนที่บอกผมคือคุณจตุรนเองบอกขอขีดออกเพราะว่าเซนซิทีฟโอเคเข้าใจได้แล้วก็อาจจะไปโยงกับเรื่องปฏิวัติว่าให้นิรโทษกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องครับนะไม่แต่ของคณะรัฐประหารของคุณประยุทธ์เนี่ยเขานิรโทษกรรมตัวเองไปแล้วใช่แต่เขียนไปแล้วแต่คนที่ถูกจับเอ่ยข้อหาที่ค้างคาเอ่ยผลกรรมโอเคอะไรผลไม้พิษที่ตามมาเนี่ยก้าวไกลรับปากไว้เยอะนี่โอเคโอเคว่านักตัวการเมืองจะได้เดินปลดปล่อยตรงเนี้ยที่เป็นหัวใจสำคัญก้าวไกลเพราะฉะนั้นเราต้องรอความชัดเจนของ MOU วันจันทร์ใช่เพราะว่าต่อรองกันเยอะนะเขาต้องต่อรองมีการ wording แก้ตรงนี้เอานี่ออกได้ไหมเพราะฉะนั้นผมว่ามันมี1เรื่องการเมืองสองเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้มันมีคนมาเทียบเคียงกันนายพูดก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะเศรษฐกิจนะคืออย่างนี้ไอ้นโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลจะลองแจกไม่แจกว่าหมื่นเดี๋ยวกระเป๋าเงินดิจิตอลกับไอ้นโยบายสวัสดิการของก้าวไกลเนี่ยมันใช้เงินใกล้เคียงกันคำถามก็คือว่า2อันเนี้ยจะต้องเลือกไหมต้องสิต้องเลือกไหมหรือว่าคอมโพรไมส์หรือว่าเจอครึ่งทางอย่างงี้อ่ะกระเป๋าเงิน 10,000 นะเอาไป 1,000 นึงก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ได้แหละไอ้นั่นตอบเกินไปปัญหาคือเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 เนี่ยนะที่จะให้เนี่ยเอาแค่ 1,500 ก่อนได้ไหมหรือสเต็ปอัพอย่างนี้ก็ได้คุณจะให้คุยกันรู้เรื่องอธิบายให้ได้นะเพราะว่าสำคัญคือว่านอกจากเงินแล้วชื่ออะไรจะยังใช้คำว่าดิจิทัลวอลเล็ตไม่รู้ละไม่รู้ละก็ต้องแบบว่าพันหนึ่งแล้วถ้าเกิดปีต่อไปให้อีก5อีก 2,000 ในขยับอย่างเงี้ยมันจะได้รู้สึกว่ามันไม่ง่ายคุณทักษิณยังรู้เลยว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะคืออะไรจะเป็นคุณคุมเงินแล้วก็เป็นของก้าวไกลด้วยลองไปฟังดูไหมมีอยู่ประโยคนึงที่บอกว่านโยบายอะไรจะเอาเรื่องสวก่อนหรือจะเอาเรื่องเอาเรื่องนี้จบเอาเรื่องนี้จบเลยเรื่องว่านโยบายร่วมโอเคนโยบายร่วมได้นะเวลาเขียนนโยบายรัฐบาลเนี่ยพรรคร่วมจะต้องมานั่งเขียนร่วมกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายหลักของพรรคแกนนำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยก็คงทำในส่วนที่กระทรวงที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ต้องไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งนโยบายรัฐบาลนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นของพรรคแกนนำอาจจะมีของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพรรคใหญ่เหมือนกันบ้างแต่ว่า priority มาที่2ละครับโอกาสที่เราจะเห็นนโยบายที่ผ่านอย่างยกตัวอย่างง่ายๆรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะลำดีคังอาจจะบอกว่าไม่ให้เงินไม่ได้มันก็จบละเพราะลำดีคังไม่ควรทายไม่ควรทายง่ายมากเลยโยนไม่ก็ทำไปแล้วกันอันนี้ก็จะเริ่มมีคำถามด้วยล่ะว่าอย่างนั้นได้ 10,000 บาทแจกไม่แจกเพราะรัฐมนตรีคลังก็บอกจี้อ่ะคือต้องคุยกันต้องคือผมคิดว่า
คือตอนนี้วิธีการมองรัฐบาลหรือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ก็จะมองในลักษณะที่เป็นเรื่องของโควต้าเป็นเรื่องกระทรวงเกรด A เกรด B เกรด C เรื่องแบ่งกันอะไรกันคำนวณได้เสร็จแล้วมันมีเท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็แบบนึงแต่แบบที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นแบบนั้นมันไม่เป็นแบบนั้นตรงไปตรงมาหรอกไม่ตรงไปไม่ตรงไปตรงมาว่าเขาบอกเอานโยบายเก้าเก้าสอสอเท่ากับหนึ่งรัฐมนตรีผมเห็นมีสอสอที่มีคนอยู่ในพรรคเพื่อไทยคนอยู่ในพรรคอะไรที่มาร่วมตอนหลังเนี่ยแกบอกของแกรวมกันทั้งหมด14คนเนี่ยนะขอรัฐมนตรี2คนมาแล้วเนี่ยมาแล้วแต่ชุดที่จะเอาประเด็นปัญหาใช่ไหมเอาคือมันต้องมีเรื่องแบ่งกระทรวงมันต้องมีเรื่องแบ่งกระทรวงอันนี้แน่นอนไม่มีปัญหาหรอกเพียงยังไงมันก็ต้องแบ่งนะแต่ว่าจะแบ่งยังไงจะจัดสรรยังไงอย่างคุณคุณเกษมบอกว่าเรื่อง20บาทเรื่อง20บาทจริงๆเนี่ยมันอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมซะเป็นหลักแล้วผมที่ฟังดูเนี่ยก็ก้าวไกลมันอาจจะไม่เอาก็ได้คมนาคมอ่ะจะไปรู้ได้ยังไงมันอาจจะเอากระทรวงอื่นแล้วเขาต้องได้แล้วได้กระทรวงใกล้เคียงกันนี่ยากที่สุดตรงนี้ด้วยใช่ผมนั่งคำนวณดูแล้วนะไปเพื่อไทยในได้รัฐมนตรี17กระทรวงผมถ้าอยากรู้ว่าใครจะมาเป็นรองนายกถ้าคุณพิธาเป็นนายกเพราะว่ารองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยจะแบ่งกันยังไงในรายการตอบโจทย์เมื่อวันก่อนผมก็ถามเพราะว่ามีคุณหมอชลน่านั่งอยู่แล้วคุณไหมคุณสิริกัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำนั่งอยู่ผมก็เลยถามว่าใครเป็นรองนายกใครจะเป็นประธานสภาลองไปฟังดูคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาจะเป็นรองนายกไหมยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่ได้คุยกันแต่คิดว่าคงจะต้องอยู่ระนาบนั้นใช่ไหมครับคือดูแล้วแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเราประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นมากว่าอยากเป็นนายกนะครับเราก็ต้องไปดูเพราะสิคุณเศรษฐาแกบอกว่าถ้าไม่มีนายกเขากลับไปขายบ้านต่อนะเขาบอกนะก็ต้องไปดูรายละเอียดครับใช่ไหมครับตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าประชาชนก็อยากจะรู้ว่าการรวมพรรคครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอยู่ในกระบวนการของการพูดคุยถูกต้องด้านนี้มาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มาดูว่าบุคคลภายในของเราถูกต้องความเหมาะสมยืนยันหลังใครมีตำแหน่งนึงที่อยากพูดต่อเลยก็คือประธานสภาใครเป็นผมก็ถามตรงหน้าเลยถามพรรคเก้าไกลทั้งสองนั่งตรงกันฟังประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นบอกต่างฝ่ายต่างก็มีชื่ออยู่นี่ไงคนนี้ไงไปในมือยังค่ะยังอันนี้ยังนะนี่ก้าวไกลยังอยู่ในกระบวนการใช่แต่นั้นถ้าเป็นไปได้ก้าวไกลอยากจะได้ทั้งตำแหน่งประธานสภาและนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เล็งเห็นว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันมีความสำคัญในการกำหนดวาระในการที่จะเข้าสภาด้วยแล้วจริงๆแล้วไม่ได้มีหน้าที่สำหรับแค่ควบคุมการประชุมอย่างเดียวหรือว่าจัดวาระการประชุมอย่างเดียวยังมีหน้าที่อื่นๆที่ในการบริหารตัวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันมีช่องทางหรือว่ามีศักยภาพที่จะนำไปใช้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยอีกมากเลยนะในฐานะประธานสภานี่คือประสบการณ์ของก้าวไกลในสภาทำให้พวกนี้เขารู้ไงว่าตำแหน่งอะไรเขาอยู่4ปีเขารู้ว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยไม่ใช่แค่นั่งเป็นประธานใช่แต่ว่าไอ้วาระการประชุมตั้งกรรมธิการต่างๆนานาดังนั้นจะเห็นเลยว่าก้าวไกลเขายืนยัน1นายก2ประธานสภาเพราะประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแล้ววาระแรกสำคัญที่สุดคือประชุมรัฐสภาเลือกนายกอ่ะให้ความนี่แหละนี่แหละเลือกแรงไม่ได้ได้ประชุมใหม่เมื่อไหร่นี่นะแต่ปัญหาของก้าวไกลนี่ผมพูดล่วงหน้าเลยไม่มีตัวประธานสภาคือไม่มีตัวที่เราคิดว่าถึงไม่แน่มันต้องเป็นคนที่อาจจะเด็กหน่อยไม่เคยนั่งใช่แต่ว่าประสบการณ์เรื่องควบคุมการประชุมไม่แน่นะถ้าเทียบกับเพื่อไทยครับเพื่อไทยมีตัวเหมาะกว่าหลายคนแน่นอนแต่ว่าคุณจะไปคุยกับเขายังไงเนี่ยผมว่าก็เราก็คิดอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องเอาสองหรอกคุณทิชัยอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยประธานที่แปดเขาเก่งเขาไปต่อรองกับประยุทธ์ได้จนได้คุณทวนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมเนี่ยอุดด้าเนี่ยเขาคุยกับผมเรื่องนี้เลยบอกเนี่ยไปต่อรองมาได้เขาคุยมารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาประนีประนอมกันนะแบ่งกันก็ได้เขาวางตัวหนึ่งในตัวของก้าวไกลคือเลขาธิการครับคุณธวัชชัยเหรอชัยธวัชชัยธวัชชัยว่าแกหนึ่งในนั้นนะแต่ว่าดูแล้วชัยธวัชเนี่ยเป็นแม่บ้านที่สำคัญอาจจะต้องดูเรื่องบริหารมากกว่าฉะนั้นอาจจะมาทางกระทรวงมากกว่าใช่ไหมทางกระทรวงมากกว่าแล้วไงทีนี้ประธานสภาก็ต้องลุ้นนะแต่ว่าฟังก้าวไกลวันนี้ฟังอย่างนี้แหละเลขาก้าวไกลอ่ะก็ค่อนข้างชัดนะ
คลังมหาไทยสนใจอะไรอีกล่ะสนใจมีต้องเฮ้ยมีให้เลือกต้อง17กระทรวงเลือกมาให้หมดแต่เอาหลักๆมาอย่างนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่า313คนหรืออาจจะมีอีกมาอีก2พรรคนะคุณสุชัยอาจจะผมว่าอาจจะถึง315แต่ไม่เกิน320เนี่ย9รัฐมนตรี9สสต่อ1รัฐมนตรีอันนี้เอาสูตรง่ายๆนะสูตรที่2ก็คือว่าพรรคที่เป็นพรรคใหญ่มันมี2พรรครัฐมนตรีมีทั้งหมด35คนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยนะต้องได้คนละ16หรือ17 16เป็น33แล้วแบ่งให้คนอื่น2พรรค2คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเยอะครับเยอะเยอะให้เลือกเยอะเอาลงมากว่านั้นเอาแค่คนละ20เอาคนละ15กระทรวงก็พอนะอีก5กระทรวงได้ให้พรรคเล็กๆต่างๆที่มาร่วมเนี่ยก็อื่นเนี่ยรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเป็นใครตรงนี้สำคัญเพราะว่าการหาเสียงเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากรับปากไว้เยอะมากคุณคิดว่าคุณเศรษฐาจะกลับไปแสนสิริหรือว่าจะเป็นรองนายกผมว่าไม่มารองนายกไม่มาก็ไม่ต้องเป็นนายกเท่านั้นนี่คุณอุ้งอิงล่ะก็ไม่มาคุณอุ้งอิงนี่เขารอบหน้ารีแบรนด์พรรคเพื่อไทยแล้วค่อยกลับมารีแบรนด์ก่อนใช่เลี้ยงลูกทักษิณขวดแล้วค่อยออกมาโอเคซึ่งตอนนั้นคุณทักษิณก็78แล้วนะใช่นะตอนนั้นคุณแก่ต้องถอยไปแล้วดังนั้นใครเป็นรองนายกแต่อันนี้สำคัญมากเพราะว่านายกก็นายกไปเถอะแต่ไอ้คนที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่ต้องแก้ไขผมบินหมอมิงเหรอเออก่อนผมบินนะหัวหน้าคณะเจรจาคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยนะทุกเรื่องตอนนี้ผ่านหมอมิงนะเออแล้วเขาเคยเป็นรองนายกมาก่อนเออก็อาจจะไม่ต้องเป็นเอคอนอเมกซาแต่ว่าเป็นคนดูอะไรผมว่ามันไม่ยากนะวิจัยไม่งั้นพอเจอคุณวีระวิจารณ์เรื่องนโยบายเศรษฐกิจหมอมิ่งนี่ตอบยากเลยนะสิ่งแรกเลยคือราคาพลังงานไงเรื่องใหญ่เลยนะก็รับปากทุกพรรคเอาไว้ไม่โชคดีเข้ามาไม่โชคดีโชคดีจังหวะราคาน้ำมันราคาลดแล้วเหรอเออมันลดมามันลดได้อยู่แล้วแต่มีสัญญาณนะแล้วผมบอกเลย FT รอบหน้านะลดได้เลยแต่หัวใจสำคัญครั้งนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลต้องแสดงอีกอย่างนึงที่พูดเอาไว้ตลอดเวลาจะเอาคนนอกมาด้วยนี่ผมกำลังจะพูดอยู่เลยผมกำลังจะพูดอยู่เลยว่าพรรคก้าวไกลจะมีรัฐมนตรีที่ไม่ใช่เป็นสสมาจากคนนอกมาจากคนนอกต้องมีมีมาแน่นอนเลยมีมาแน่นอนมีมาแน่นอนอันนี้มันจะกระทรวงไหนไม่รู้แต่มีมาแน่นอนแล้วตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าก้าวไกลต้องแสดงถึงความใจกว้างเพราะว่านโยบายทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การดึงเขาใช้คำว่า inclusive ตลอดเวลาหมายถึงต้องมีส่วนร่วมจากข้างนอกเอกชนและครั้งนี้เนี่ยกกร.ก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีหอการค้าก็ดีเขาจะ active มากใช่ใช่เพราะว่ามันมีประเด็นที่ชนกันเยอะใช่ใช่เกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเรื่องเงินเฟ้อเรื่องงบประมาณผมไม่รู้ใครที่เพื่อไทยนะพูดกับผมนะก็ไม่ใช่เพื่อไทยคุณเสรีพิสุทธิ์แกไปที่ร้านวันนั้นร้านอาหารเฮ้ยมันมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยว่าจะบริหารประเทศกันยังไงบ้างมันพูดทำนองนี้นะได้ยินมามีคนมาเล่าให้ฟังพูดทำนองนี้นะแต่คนเหล่านี้ลืมไปว่าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนสตาร์ทอัพเนี่ยนะและตอนช่วงหลังเนี่ยผู้ประกอบการรุ่นใหม่อายุ20กว่าทั้งนั้นไอ้คนที่ทำยูนิคอร์นของประเทศไทยและในภูมิภาคเนี่ยอายุ25ไปถึง30ทั้งนั้นครับรัฐการบริหารราชการแผ่นดินจากนี้ไปเนี่ยก็คือการต้องใช้วิธีคิดแบบสตาร์ทอัพแล้วถ้าเราคิดว่าต้องมีอายุมากมายขนาดนี้เนี่ยนะคุณพิธาอายุ42เป็นนายกก็แปลกแล้วใช่ไหมโอบามาตอนนั้น40ต้นๆเคนเนดี43จัสตินทรูโดนายกแคนาดายังไม่ถึง40เลย43เหมือนกันจัสตินเดอร์อาร์เดนของนิวซีแลนด์37และคุณดูธุรกิจต่างๆที่เฟื่องฟูทุกวันนี้ทั่วโลกอ่ะ CEO เนี่ยอายุน้อยทั้งนั้นอายุน้อยทั้งนั้นดังนั้นประเทศไทยต้องพร้อมยอมรับต้องพร้อมยอมรับเราจะวิจารณ์น้อยนะยังไม่ถึงเวลาวิจารณ์แต่ประเด็นที่คนยังลืมไปนะจนถึงขนาดนี้กกต.เขายังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะที่จริงภายใน5วันหลังจากเลือกตั้งเขาต้องประกาศแต่เผอิญมันมีเขตเลือกตั้งที่นครปฐมที่มันพายุถล่มอ่ะใช่ต้องนับต้องไปเลือกใหม่จะเลือกวันอาทิตย์นี้เลือกพรุ่งนี้948คน1หน่วยแล้ววันจันทร์เนี่ย22เขาจะออก
ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อนบ่ายสี่โมงครึ่งนะบอกแล้วจะทำให้การคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่มันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเนี่ยจบชัดเจนแล้วเพราะตอนนี้มันหน่วยที่ยังนับไม่ครบเนี่ยที่เรารายงานที่เราเห็นเนี่ยขาดไป529หน่วยบวกไกลนั่นอีกหน่วยนึงเป็น530หน่วยพูดง่ายๆยังไม่ได้นับหรือเขานับแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานเรามันจะพอดี22เหมือนกันนะแล้วหลังจากนั้นกระบวนการรับรองสสอย่างเป็นทางการมันถึงจะเริ่มต้นไม่เกิน2เดือนใช่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องรอหรอกเพราะว่าการตั้งรัฐบาลก็ตั้งไปเออใช่ทำคู่ขนานคู่ขนานคู่ขนานแล้วผมยังอยากจะเห็นอะไรอย่างนึงรู้ไหมเป็นปรากฏการณ์ใหม่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกว่าจะมีรัฐบาลอีกหลายเดือนพรรคที่ชนะเลือกตั้งอ่ะไม่ต้องเรียกตัวเองว่าที่นายกหรอกไปคุยกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอาเซียนจะเป็นการไปเลยไปได้ไหมได้ไหมไม่ได้พูดไปในฐานะเป็นนายกนะไปในฐานะพรรคการเมืองเป็นแบบ private visit private visit แล้วก็ถ้ามีโอกาสไปสัมมนาไปพูดจุดยืนเนี่ยต้องมีคนไปเลยนะเพราะว่าประเทศไทยหายจากจอเรดาร์มันนานใช่อันนี้ไม่มีใครเคยคิดจะทำแต่ผมคิดว่าต้องทำอันนี้ต้องฟังคุณชัยนะเขามีอะไรต้องไปต้องไปเขามีอะไรต้องไปแต่ว่าเราจะไปลักษณะไปผู้สังเกตการก็ได้ในฐานะนักการเมืองแล้วทุกคนรู้จักพิธาแล้วตอนนี้ใช่ข่าวต่างประเทศอยากจับมืออยู่แล้วแล้วหลังจากหาเสียงไม่จำเป็นขอบคุณฐานคะแนนเสียงนะพบต่างประเทศต่างชาติใช่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 ก็มันมีเวลาเดินทางไปอย่างน้อยก็ได้เริ่มทำความคุ้นเคยกันก่อนต้องมีนะเขาก็ไม่รู้จักเราอาเซียนไปเช้ายังกลับได้เลยไปมันทุกวันเลยตื่นเช้าไปสิงคโปร์อีกวันไปฟิลิปปินส์อีกวันไปอินโดใครมีสัมมนาจากจะได้ความเห็นจากประเทศไทยนะไปเลยไม่ใช่คุณพิธาคนเดียวนายพักก็มีหลายคนไปที่ผ่านมาไม่มีฝีมือพอที่จะไปพูดในนานาชาติเพียงพอแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยมีขนาดนี้นะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูคุณพิธาตอบคำถามสื่อต่างประเทศสามารถเอาวิสัยทัศน์มาเพราะว่าเราต้องการให้ทั้งโลกเห็นว่า Thailand is back เราหายไปนานเขาบอกว่าเราตกจากจอเรดาร์ใช่หลุดจากจอเรดาร์เลยแล้วถ้าเรารอให้ตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยนะอีก 3-4 เดือนนะช้าเกินไปสิ่งอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายดังนั้นนี่เก้าไกลฟังไว้นะฟังไว้เก้าไกลฟังไว้เก้าไกลฟังไว้ไม่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักการเมืองรุ่นใหม่ต้องคิดนอกจากจะคิดแบบสตาร์ทอัพแล้วนอกจากคิดเรื่อง disruption แล้วยังต้องคิดถึงต่างประเทศที่เขาสนใจประเทศไทยมากแล้วความเป็นประชาธิปไตยมันเกิดแล้วไงมันสามารถตอบได้ว่านี่คือ mandate ของประชาชนและในสื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์อย่างนี้เลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยพรรคฝ่ายค้านที่เชื่อในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยสามารถเอาชนะใช้คำว่า military backed government เนี่ยนะคือรัฐบาลที่หนุนโดยกองทหารเนี่ยมันต้องเปลี่ยนถ้าไม่ใช่รอให้มันตั้งรัฐบาลเสร็จกว่าจะมีการประชุมสภาอะไรช้าไปครับสิ้นปีครับสื่อต่างชาติก็มีความเห็นคอมเมนต์หรือข้อกังวลเหมือนไทยตอดมีไหมตอดแต่แนวโน้มมันไม่ชอบรัฐบาลทหารอยู่แล้วมันก็เขียนอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไทม์วอลล์สตรีทบูมเบิร์กแล้วก็ไปด้วยนะไปจีนด้วยนะแล้วไปทางตะวันตกได้นะให้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยพร้อมจะคุยกับทุกฝ่ายเพราะว่าอันนี้สำคัญมากหายไปหลายเดือนเนี่ยเราไม่ทันกันตอนนี้เราจะแย่งเงินลงทุนต่างชาติจะเวียดนามอินโดนีเซียนี่โอ้ยเข้าไปกันทั่วโลกแล้วที่เรายังคนที่ชมมาถึงขนาดนี้อาจจะผิดหวังว่าทำไมเรายังไม่คุยเรื่องตัวรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆผมจะบอกให้เขายังไม่ได้คุยกันเลยใช่เขายังไม่ได้คุยกันเลยแล้วชื่อที่ปล่อยมานี่มาจากไหนเพราะฉะนั้นไอ้ชื่อที่ปล่อยเนี่ยกะเอาเฉยๆกะเอาคาดเอาแต่ว่าแบ่งกระทรวงอะไรกันเสร็จเขาได้เราไม่มีผมยืนยันนะว่าไม่มีนักข่าวปล่อยเองป่ะไม่พี่ไหนเอาก้าวไกลเลขาบอกว่าสนใจกับสองเขาพูดแค่สองกระทรวงนั้นไปรวมมันไปไม่ได้มันมีคุณธนาธรตอนหาเสียงไอ้ตอนดีเบตอ่ะเคยพูดบนเวทีหนึ่งแล้วคนนี้จะเป็นคนนี้มาเป็นคนนี้สองคนได้สามคนอาทิตย์หน้านะพอ MOU ออกนะผมคิดว่าจากนั้นเนี่ยมองทะลุแล้วว่าใครจะมาใครจะมาอยู่กระทรวงไหนจะแบ่งกระทรวงกันยังไงใครจะเป็นรัฐมนตรีถึงตอนนั้นเขาย้ำแล้วเราจะเสนอ Dream Team โอเคเราจะเสนอ Dream Team นะรายการนี้จะรายการนี้จะเสนอ Dream Team อาทิตย์หน้าจดไว้เลยนะทีมงานผู้ชายเป็นคนนำเสนอนะเสนอคนเป็นรัฐมนตรีได้ป่ะไม่เกี่ยวแล้วคนแก่ต้องออกไปถอยไปคุณทักษิณบอกนะมาสัปดาห์หน้ามาตามกันนะฮะแน่นอนเข้มข้นนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะฮะแต่ว่าประเทศไทยอยู่สายตาเราทุกคนแหละนะเสาร์หน้าเรามาตามกันต่อแล้วก็ขอบคุณให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast
www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast